ดีครับชาวเน็ตครับวันนี้มีคนจะมาตัดผมลองทรงมีขอบลองทรงมีขอบนี่วิธีตัดของผมผมจะเอาเบอร์หนึ่งนี่สวมกับฟันนะครับแล้วผมก็เอาไปกึบอย่างนี้กึบอย่างนี้จนรอบหัวเลยนะครับนี่ลองทรงมีขอบครับดูนะครับวิธีตัดของผมนะดูวิธีตัดนะครับคนนี้เขามาไกลครับมาจากนู่นนะครับอิสราเอลยูเครนนี่นะครับเขาบินด่วนมาเลยเพราะว่าคริสต์มาสวันคริสต์มาสเขามาตัดผมวันคริสต์มาสเขามาบอกว่าตัดทรงลองทรงมีขอบอ่ะดูนะครับผมใช้เบอร์หนึ่งนี่สวมกับฟันแบตเตอรี่แล้วผมก็กึบอย่างนี้นี่สักลงไปให้มันได้แนวเป็นรูปตัวยูปุ๊บมารอบหัวเนื้อริมใบหูกึ่งหูกึ่งกลางใบหูเป็นลองทรงกลางลองทรงสูงแต่อันนี้เขาบอกเอาลองทรงไว้ขอบผมจะใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดนะครับนี่ดูนะครับกึบนี่ทำอย่างนี้เป็นแนวนี่เบอร์หนึ่งนี่สวมเข้าไปแล้วมันจะไม่เข้าลึกเบอร์หนึ่งนี่มันจะไม่เข้าลึกมันจะพอดีกับที่เราขึ้นผมด้านล่างไปรับพอดีนี่ทำอย่างนี้เอาแนวใกล้ลายเขาเรียกโมเดลทำโมเดลมันนี่โมเดลมันนี่ฝั่งขวาก็ทำเช่นเดียวกันดูนะครับนี่ดูให้ชัดเลยปุ๊บชาวเน็ตขอมาอันนี้ไอดอนเขาขอมาผมก็ต้องทำให้ดูว่าลองทรงมีขอบทำยังไงเนาะช่างอ้อนว่างั้นเขาถามผมก็เลยบอกว่านี่ทำวิธีทำง่ายๆทำแบบนี้นะจำไว้เบอร์หนึ่งสวมนี่เบอร์หนึ่งเสียงบัตเตอรี่มันดังบ้างช่างมันก็ประจกฟันมันออกมันก็ดังนี่ดูนะครับแล้วก็สวมแล้วก็ทำงี้นี่กึบเข้าไปอย่างเงี้ยนี่ดูนะลองทรงมีขอบนะครับเนี่ยผมด้านบนนี่เขาไม่ต้องตัดเลยมันพอดีนิ้ว1 2นิ้วพอดีเลยด้านบนเราแต่งให้มันได้แค่เหนือคิ้วโค้งเป็นรูปตัวยูด้านหลังแล้วโดยใช้เบอร์1เป็นโมเดลนี่ปึ๊บเลยครับเนี่ยผมก็ขอบคุณนายแบบในไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยนามนะครับนายแบบเป็นลองทรงที่ตัดยากมากทรงมีขอบประมาณม3ม2ม1นี่แหละกำลังชอบตรงนี้ครับดูนะครับพอเราได้ไกด์ไลน์แบบนี้เราถอดเบอร์1ออกถอดเบอร์1ออก2ครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่เหลืออยู่2หัวครับพรุ่งนี้ก็ได้ครับคือตอนนี้กำลังตัดอยู่พอดีมันเหลืออีก2หัวคนเราต้องจองคิวไว้ก่อน5วัน6วันน่ะถึงจะได้ตัดกับช่างอ้อนบาร์เบอร์ทีนี้เราก็สวมเบอร์1ขึ้นอีกนิดนึงนะครับสวมเบอร์1แล้วก็จับหัวเค้าเอียงแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นขอบเค้าเรียกลองทรงมีขอบเห็นมั้ยครับนี่คือลองทรงมีขอบเป็นลองทรงมีขอบตัดแล้วก็ลง YouTube ไอดอลเขาขอมาก็เลยต้องถ่ายทำให้เขาดูด้วยเพราะไอดอลเขาโทรมาบอกว่าตัดลองทรงมีขอบให้ผมดูหน่อยช่างอ้อนช่างอ้อนเป็นคนบ้าๆแต่ก็นิสัยดีหน้าใสไปเมนครับช่างอ้อนนิสัยดีมากๆเลยคำคมนะครับนี่น่านิสัยดีมากๆนิสัยดีน่าใสไปเมนทั้งอ้อนอ่ะครับนี่ครับวิธีตัดของช่างอ้อนลองทรงมีขอบเขาต้องการให้มันมีขอบสวยๆนะหันให้ดูชัดๆเลยครับนี่ครับทำอย่างนี้ครับปึ๊บๆๆนี่ไม่ใช่ครับมีขอบลองทรงมีขอบจะอ้อนตัดง่ายๆแบบนี้เดียวใช้เบอร์หนึ่งสักรอบแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งเก็บขึ้นครับผมพอแล้วแค่นั้นเขาบอกคนที่มารอคิวคนนี้เขาจองคิวไว้ตั้งแต่5วันที่แล้วนะครับก่อนที่จะได้ตัดกับช่างอ้อนช่างอ้อนเนี่ยเป็นคนดีในแบบนิสัยดีนะช่างอ้อนนิสัยดีน่าใสไปมีนครับใสได้ง่ายด้วยเนาะ
แกมันคนนิสัยดีครับขอบคุณครับจองคิวไว้เดี๋ยวผมจะล็อกคิวไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับครับมีคนนั่งรออีกคนหนึ่งอยู่ข้างมุมนะครับยุงกัดขาแทบตายเลยไม่พูดสักคำเลยครับคนนั้นเขาไม่พูดเลยลองทรงไว้ขอบนะครับนี่ชื่อทรงซึ่งเราต้องทำให้มันเป็นขอบให้ได้คือทำลองทรงไว้ขอบนี่จะโดยวิธีไหนก็ได้แต่ให้มันมีขอบครับนี่ด้านข้างผมเอาเบอร์หนึ่งกลึบมาอะไรอย่างนี้นี่เบอร์หนึ่งสักอย่างนี้แล้วผมก็เอาเบอร์หนึ่งหงายท้องขึ้นแล้วก็สะกิดขึ้นไปให้มันเป็นรองทรงนี่ทำอย่างนี้ร้อยคนมีคนมาตัดประมาณ5คนครับตรงนี้100คนมีคนตัด5คนแต่ว่าคนที่มาตัดอายุตั้งแต่13 15ลงมาถึง10ปี19ถึง9ปีเป็นคนที่วัยรุ่นตอนต้นเขาเรียกวัยรุ่นตอนต้นชอบจริงๆเลยทรงนี้เป็นไอดอลของผมด้วยแล้วก็เคยกดไลค์กดแชร์ให้อยู่ที่บ้านอะไรเอ่ยครับบ้านดงครับโอ้อยู่บ้านดงครับบ้านดงนี่แปลว่าอยู่ในป่าดงดิบเนาะครับเนาะอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้ครับขอบคุณครับที่พูดให้ฟังครับดีมากๆเลยสาวแถวนู้นเป็นคนผิวพม่าในตาแขกหรือผิวแขกในตาฝรั่งสาวคองโกโอ้สาวคองโกโอ้โหไม่ธรรมดานะเนาะครับแต่เราพูดภาษาเขาไม่ได้หรอกเนาะเราไปทำอยู่ที่นั่นเนาะครับพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้แต่พ่อแม่เราไปอยู่ที่นั่นเลยเราก็ต้องติดเชื้อมาพ่อแม่อยู่ไทยครับพ่อแม่อยู่ไทยแต่ฝรั่งเอาไปช่วยทำงานเนาะเก็บมาจากถังขยะโอ้เก็บมาจากถังขยะด้วยโอ้ยเราต้องพูดภาษาถังขยะเป็นด้วยรีไซเคิลสงสงซ้ำซ้ำสิงสิงซ้ำซ้ำใหม่ใหม่ในถังขยะรีไซเคิลเนาะครับงั้นครับนี่ผมทำให้ดูแล้วดูนะครับคำคมที่ดีที่สุดของผมคือรีไซเคิลคมคมเนาะครับเก็บมาจากถังขยะสวยมากหล่อมากนี่ดูข้างหลังนะครับตัดลองทรงมีขอบครับเนี่ยเป็นรองทรงมีขอบหาดูยากมากครับเนี่ยไม่ให้เห็นหน้านะครับให้ดูข้างๆสักนิดไปว่าเป็นคนแถวนั้นจริงหรือเปล่าดูโอ้โหสวยเลยสวยครับครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยทีนี้ผมจะให้ดูไม่บอกชื่อหรอกครับครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับ